บักกะบูดอททีวีก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนหน่อยครับเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวช่วงแรกดิฉันจะช่วงแรกดิฉันจะช่วยกันเรื่องทีมงานครับก็หลังจากที่หมดประจำการนะครับรู้สึกไงบ้างครับที่ห่างหายจากวงการไปถึง2ปีเต็มแต่พอกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยแฟนๆยังคงให้การต้อนรับแบบว่าหนาแน่นเลยรู้สึกยังไงบ้างครับ네지대하시고이렇게다시다같이활동하시는데요그리고팬들이와서이렇게팬분들이많이맞이나오시는데소감이어떠세요네어정말오랜만에찾아왔는데또많은분들께서또마중나와주시고또반겨주시니까굉장히기분좋습니다ก็รู้สึกว่าได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนะคะแล้วก็ได้เห็นแฟนๆมาให้การต้อนรับเยอะมากขนาดนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆและพี่ๆสื่อมวลชนไหมครับ태국팬분들에게 하고 싶은 말씀 있으신가요? 네 여러분들 잘 지냈죠? 두 번 잘 지냈나요? 아 근데 벌써 제가 한국말로 얘기를 했는데 다 알아들어주시는 것 같아요 บอกว่ายังไม่ทันที่ร่างจะแตกเลยนะพอถามคำถามเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยทุกคนตอบได้หมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้เจอกันถึง2ปีไปรับใช้ชาตินะครับแต่ว่าคุณเนี่ยยังดูดียังหล่อเหมือนเดิมที่สำคัญยังขาวเหมือนเดิมด้วยแล้วเป็นแฟนนะครับในสายตาของคุณพวกเขาเปลี่ยนไปบ้างบ้างน้อยแค่ไหนครับในขอจีนยี่ห้อในชื่อนั้นกิมชันนินเดียว그대로너무멋있으시고이렇게항상멋있는모습으로이렇게만나게돼서너무반갑고요근데팬분들은어떤가요지금많이변했나요아니면그대로예전인가요 전에도여기서인터뷰를한적이한번있었는데정말그때보다보다더열띠게사랑해주시는것같아서기분좋습니다ก็สมัยก่อนนะคะมีเคยมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ที่ดีที่แห่งนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีแฟนๆเนี่ยมาเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยให้การต้อนรับอบอุ่นมากยิ่งกว่าเดิมรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแต่ว่าคุณไปรับใช้ชาติถึง2ปีสิ่งที่ผมเห็นถ้าเกิดถ้าเป็นคนไทยไปรับใช้ชาติเนี่ยนะฮะออกมาจะผิวคล้ำแต่คุณยังคงขาวแล้วปากยังชมพูเหมือนเดิม많이까매지고이렇게피부가되게안좋아지는데근데어떻게제주씨는피부도그대로하얗고입술도핑크빛이에요멍멍멍멍멍멍멍멋있으신가요 멋있으신가요ขอบคุณครับถือว่าจริงๆแล้วตอนที่ไปรับใช้ชาติเนี่ยนะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายตลอดที่คุณเข้ากรมเนี่ยนะครับอยากถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมหรือว่าคิดถึงกิจกรรมไหนตอนที่อยู่ในกรมมากที่สุดเพราะอะไรครับในคุณเด็กที่ชอบสุดเด็กถ่ายงานฮัลโหลชิ้นนี้เด็กขาจะชอบอะไรนะหรือว่าคุณยิ้มฮัลโหลอีกแล้วเนี่ยคุณยิ้ม일단뭐군대에서이제너무힘든일도굉장히많았지만아무래도제가다른친구들보다좀늦게군대갔기때문에저보다최대만10살어린이제친구들과같이2년동안생활했던것자체가저한테좀기분뭐랄까요그렇게10살도어린친구들하고생활했던것자체가제가없거든요그때마음이저도약간조금순수함을좀찾았다고해야되나그런게있습니다ก็พูดถึงการได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรมเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่ลำบากและได้ทำสิ่งที่แบบลำบากหรือว่าเหนื่อยก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจำได้ในความทรงจำเกี่ยวกับการไปรับใช้ชาตินะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้ากรมช้ากว่าคนอื่น
พราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับน้องๆบางคนที่อายุเด็กกว่าเขาถึง10ปีแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ไปใช้ชีวิตกับเด็กๆพวกนั้นเนี่ยนะคะที่อ่อนกว่าเขามากขนาดนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะเรียกว่ายังไงดีนะเหมือนกับความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกลับมาเป็นมีความรู้สึกแบบเป็นเด็กเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะถึงแม้ว่าคุณจะเยอะกว่าอายุเยอะกว่าแต่ผมเชื่อว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยน่าจะวัยเดียวกันเลยแหละใช่เลยก็จะมาหน่อยรู้ว่าชื่อดีเพราะคุณเป็นคนหน้าเด็กมากไม่แต่เป็นเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงบอกเลยนะฮะคือผมก็บอกเองว่าถึงแม้ว่าการเข้าโกงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายซึ่งคุณก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะให้กับเยาวชนนะทั้งต่างประเทศด้วยนะครับถามพี่ดีกว่าเพื่อนๆในโกงเนี่ยเขารู้สึกไงบ้างที่ตื่นเต้นบ้างไหมครับที่จะต้องมีแบบไอดอลเกาหลีระดับศิลปินระดับโลกแบบนี้เข้ามาอยู่ในโกงด้วยเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับ군대에서 이렇게 한류 스타 김재중 씨와 같이 살면서 지내야 했던 군대 동기분들은 기분은 어떻을까요? 알고 있어도 티를 잘 안 내더라고요. 역시 똑같은 뭐 생활을 같이 하고 있다. 그거와 그분들이 ในที่เป็นทหารด้วยกันเขาบอกว่าเขาคนอื่นก็รู้นะว่าเขาเป็นแบบว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงมากขนาดนี้แต่ว่าไม่แสดงออกอ๋อเป็นผมก็ไม่ได้ขอเซลฟี่เลยก็เป็นผมอยู่ด้วยนะผมต้องขอเซลฟี่อย่างแน่นอนตอนนี้ดีชั้นสองชั้นสามด้วยนะชื่อเลยชื่อเลยมาด้วยดีชั้นสามด้วยนะครับ만약에여기계신저희팬여러분들도저랑2년동안같은밥먹고같은생활하면정말똑같은거예요그친구들이ก็บอกว่าแฟนๆที่นี่นะถ้าสมมติว่าได้ไปใช้ชีวิตในกรงกับเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ในกรงของเขาก็ได้แล้วได้กินข้าวด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันผมเกรงว่ากรงจะแตกนะครับเพราะน่าจะไปกันเยอะเลยทีเดียวถามนี้ดีกว่าไม่ได้มาเมืองไทยหลายปีแล้วมาครั้งนี้เนี่ยมีสถานที่ไหนในกรุงเทพที่อยากไปไหมครับหรือว่าสถานที่ไหนในประเทศไทยที่คุณอยากจะไปบ้างเดี๋ยวเนี่ยเราจะเที่ยวกันถามคุณมาชันเต้ความคุ้มกินและเที่ยวเต้ถามคุณชิคุณดูสิสิ่งไหน지난태국에왔을때한번도바닷가가있는휴양지에는가본적이없었던것같아요มาประเทศไทยก็หลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกเขาคิดว่ารู้สึกว่าจะจำไม่ได้ว่ามีโอกาสจะได้ไปพักผ่อนที่ทะเลนะฮะถ้ามีโอกาสต้องไปนะครับเพราะว่าทะเลที่เมืองไทยเนี่ยสวยนะครับมีกิจกรรมไหนไหมครับที่มาเมืองไทยในครั้งนี้แล้วอยากจะทำหรือคุณเที่ยวในโซฮาปุชกุนบอกชีสุสุดเดียวจริงๆที่จริงตอนนี้ที่ไทยมาแล้วก็เคยบอกมาตลอดว่า코끼리를타고싶다타고싶다타고싶다이러는데제가한번도못탔어요근데이번에제가족들이태국으로저보다먼저여행을와있었어요그래서가족들이대신해서타러갔어요ค่ะก็จริงๆบอกว่านะคะเขามาเมืองไทยหลายครั้งแล้วก็เคยพูดไว้ตั้งหลายครั้งแล้วว่าอยากขี่ช้าง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 เขาพูดซ้ำแบบนี้เลยนะแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ขี่สักทีนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยก่อนก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะก็เลยเป็นตัวแทนขี่ช้างแทนเขาไปเรียบร้อยว้าวนะฮะถ้าพูดถึงคุณคิมจาจงเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงแฟนๆก็นึกถึงช้างไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาแสดงความรักตั้งแต่ครั้งแรกที่มานะครับถามนี้ดีกว่านะครับแล้วอาหารไทยนะครับที่คุณถูกปากมากที่สุดคืออะไรแล้วครั้งนี้มีโอกาสได้ทานหรือยังครับคุณชอบที่จะกินอาหารไทยไหมแล้วก็อาจจะไม่ได้กินแต่ที่ต้องกินคืออาหารไทยผมจะเมื่อไม่กี่วันที่ผมมาที่ไทยในวันแรก태국의시장거리를지난번돌아다녀봤거든요거기에서길거리에서파는국수가있었는데제가지금까지먹었던국수가가장매웠던국수였던것같아요먹고싶었던거였는데처음으로먹어봤는데ค่ะก็บอกว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้ค่ะก็มีโอกาสได้เหมือนไปเดินสำรวจตลาดใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามีร้าน
ก๋วยเตี๋ยวข้างทางร้านนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เผ็ดมากเลยแต่ว่าก็ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นหนึ่งในอาหารที่เขาชอบอาหารไทยค่ะโอ้โหคุณไปเดินข้างทางนู่นน่ะเนี่ยถ้าน้องๆรู้นี่ตายเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นพังแน่ๆนะครับแต่จริงๆต้องบอกครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยมีหลายๆร้านอร่อยมากเยอะมากในเมืองไทยนะครับและการมาครั้งนี้มีอะไรที่คุณยังไม่เคยทานแล้วคุณอยากทานไหมครับคุณ혹시아직먹어보지못한음식네꼭한번도전해하고싶다는음식있어요지금웬만한태국음식을다먹어본것같아요솔직히말해서이건안먹어봤겠지하는뭐추천해주실말씀있으신가요เขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าเมนูอาหารไทยหลักๆเนี่ยน่าจะได้ทานหมดแล้วนะคะเขาเลยถามว่าเอ๊ะมีเมนูอะไรบ้างไหมที่ทุกคนเนี่ยอยากจะแนะนำให้เขาแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะยังไม่เคยทานมีอะไรอยากแนะนำไหมครับน้องอะไรฮะส้มตำพี่ว่าส้มตำน่าจะเคยทานแล้วนะส้มตำเคยทานยังครับทานแล้วค่ะทานเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรนะน้ำตกน้ำตกเคยทานไหมน้ำตกน้ำตกเราคือคุยกันโอ้ยากเลยอ่ะพี่เขาไปยากเลยอ่ะนะฮะอ๋อันนี้น่าทานทุเรียนทุเรียนกันถือชื่อทุเรียนเป็นผลไม้ไทยที่ดังมากแล้วก็เป็นหน้ากากด้วยอันนู้นคิดว่าทุเรียนไม่เคยทานควรจะเอาทุเรียนมาให้คุณแจจงได้ทานกันนะฮะต้องมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะพามาผมขอย้อนกลับไปคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคุณรักช้างไทยมากแล้วก็มีโอกาสได้ส่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลองขี่ได้ถามความรู้สึกท่านไหมครับว่ารู้สึกไงบ้างแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะลองขี่ไหมครับคุณคิดว่าชอบกันจริงๆชอบกันจริงๆฉันก็แอบชื่นชมนะอย่างนี้ค่ะผมว่าก็คงชอบแหละก็มีความอิจฉานะก็คงได้ขี่ก็คงชอบแหละนะถ้ามีโอกาสคงจะขี่นะครับโอเคครับสิ่งที่คาดหวังครับที่จะเกิดขึ้นในการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรครับอีกวันคอนเสิร์ตทัวร์기대한것이있다면요아이번에기대되는거요제가아무래도2년만에제가다시복귀를했는데그만큼여러분들과오랜만에또공연장에서호흡을맞추는시간인만큼또여러분들이뭐저는당연히열심히하겠지만여러분들한테오는얼마나큰응원과그에너지가올지그분이오히려반대로기대가돼요제가여러분들한테기대를하는부분이있어요ก็เขาบอกว่าเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะที่เขาที่จะได้กลับมาพบกับแฟนๆบนเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเขาเองเขาได้มีการเตรียมตัวซักซ้อมมาเป็นอย่างหนักอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นเนี่ยก็คือว่าแฟนๆนะคะมี energy ส่ง energy ส่งกำลังใจมาให้เขามากแค่ไหนอันนี้นะคะคือสิ่งที่เขาจะตั้งตารอดูค่ะโอ้ energy เยอะเปล่าพวกเราอ่ะเยอะจริงเปล่าขึ้นจ้าจุเยอะโอเคเย็นนี้ใครมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วชูมือให้คุณจะจุดดูหน่อยนี่เยอะมากเลยทีเดียววันนี้เราบอกว่าจัดเต็มแน่ๆอยากให้พูดถึงเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่แฟนๆจะได้เจอตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วใจไปกับเขาสักนิดนึงได้ไหมครับท่านผู้ชมที่อยู่บนคอนเสิร์ตที่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์หรือจุดเบียร์ใช่ไหมครับเราได้준비하셨어요팬분들에게일단제가또태국공연이잖아요그래서아무래도간단한뭐인사말이나태국어로조금씩여러분들께얘기를하면서대화를할것같고요그리고태국에서는또드레스코드가따로주어져있는데이번에는바깥에서공연장바깥에서여러분들의드레스코드를사진으로찍어서공연장에서여러분들께보여드리면서이제진행하는이벤트가있을것같아요ก็สำหรับ
ซอร์ไพรส์ครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็ได้พยายามนะคะที่จะมีคำทักทายเป็นภาษาไทยพยายามที่จะสื่อสารกับแฟนๆเป็นภาษาไทยด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีอีเวนต์ที่เกี่ยวกับ dress code ด้วยซึ่งก็จะเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปติดตามชมใช่ครับทั้งหมดนี้คือเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้เจอในคอนเสิร์ตเย็นวันนี้คำถามสุดท้ายครับพูดถึงผลงานในอนาคตนะว่าคุณมีผลงานอะไรบ้างที่ให้เป็นแฟนชาวไทยที่รักคุณเนี่ยจะได้ติดตามคุณนะมีอะไรบ้างครับแต่บางช่วงเราคุณก็อัพโหลดว่าใช่จากคุณมีนาเรื่องตัวเองจะมาสมทบกันได้สิได้네어คุณสอง앞으로의금액을물어보시니까벌써โอ้ยเสียงกิน앞으로의활동을여러분들이물어보시니까벌써이아시아투어가끝나간다는생각에좀뭔가굉장히가슴이아프네요네그리고다음활동은이번아시아투어가끝나게되면또아무래도배우로서의모습으로이렇게하지않나그런얘기를전하고있습니다ค่ะถามถึงผลงานที่จะมีในหลังจากนี้ใช่ไหมคะพอถูกถามแบบนี้ถอนใจก่อนเลยบอกว่าพอถูกถามว่าผลงานในอนาคตจะมีอะไรบ้างมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคอนเสิร์ตทัวร์ครั้งนี้เนี่ยจะจบลงซะแล้วเขามีความรู้สึกเสียใจนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเขาบอกว่าแฟนๆก็จะได้พบกับเขาในบทบาทของนักแสดงค่ะว้าวใครรอดูบ้างใครรอดูบ้างก็รอติดตามด้วยนะครับยังไงขอให้มีผลงานมาไวๆแล้วก็ให้เป็นแฟนชาวไทยได้ติดตามด้วยครับนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่คุณจะจุนนะฮะให้การต้อนรับนะครับแล้วก็พูดคุยกับผมนะฮะในฐานะพี่กรณ์ในการแถลงข่าวในการแบบเป็นกันเองนะครับทั้งความน่ารักและความสดใสด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพสักนิดนึงขอบคุณจะจุนด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปสักนิดนึงครับโอเคเอาละแล้วถ่ายรูปชิ้นนี้ให้ทีมงานได้เก็บตรงนี้หน่อยนะครับตรงกลางเลยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับตรงกลางเลยนะครับโอเคครับตรงกลางก่อนเลยครับเดี๋ยวขอท่าสวัสดีด้วยนะครับคิมจาจู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 นะเดี๋ยวหันซ้ายนิดนึงครับซ้ายโอเคเดี๋ยวนะครับขวาครับขวาว้าชั้นสองชั้นสามส่งเสียงโอเคสุดท้ายครับนะฮะตรงกลางกับพี่สิริชนนะฮะโอเคครับขอบคุณ